ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better to Know เราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนพอพูดถึงในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเรามักจะใช้หูฟังแทบจะตลอดเลยในการที่จะดูหนังเองก็ตามฟังเพลงก็ตามบางคนเนี่ยใส่หูฟังแทบจะตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งการฟังเพลงนะคะบางทีเราจะเห็นว่าหลายๆคนเวลาใส่หูฟังเนี่ยเรายังได้ยินนะคะในสิ่งที่เขาฟังอยู่เลยการฟังเพลงดังๆแบบนี้จะส่งผลกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของหูหรือเปล่านะคะและเราจะมีวิธีการเลือกหูฟังแบบไหนให้ปลอดภัยกันบ้างค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมกันค่ะขอต้อนรับคุณจิรพัฒน์ศรีแสงหน่อมหัวหน้างานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน่าจะเป็นข้อมูลความรู้ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะการใช้หูฟังของคนเราเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้หูฟังกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับถือว่าเราจะใช้กันอย่างที่เราเห็นกันก็เวลาเราดูหนังฟังเพลงเราก็จะใช้หูฟังกันหรือว่าการสื่อสารการคุยโทรศัพท์กันก็จะใช้หูฟังกันด้วยใช่ไหมคะก็คิดว่านะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของหูฟังเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับคนในสังคมเราค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราที่ปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นแบบในลักษณะที่ไม่ค่อยชอบซุ่มสิงกับใครเนาะชอบจะมีแบบพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยการใช้หูฟังก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยนะสร้างพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองได้นะครับเป็นตัวสร้างบรรยากาศในการทำงานรวมถึงมันเป็นตัวที่จะช่วย เชื่อมโยงความทรงจำของตัวเราเนี่ยกับช่วงเวลาหนึ่งๆที่ผ่านมาในอดีตนะครับประกอบกับบางครั้งหูฟังอาจจะมีการใช้หูฟังเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างสมาธิในการทำงานบางอย่างนั้นเราจึงเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีคนใช้หูฟังกันเยอะมากและหลากหลายทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนไปถึงผู้สูงอายุนะครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบหูฟังที่มีในปัจจุบันเนี่ยในท้องตลาดก็มีหลากหลายมากงั้นเดี๋ยวมาพูดถึงรูปแบบของหูฟังดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มันมีกี่ประเภทด้วยกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะแบ่งประเภทของหูฟังเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอันนี้อย่างที่หนึ่งจะเห็นกันเยอะจะเรียกว่ามากับโทรศัพท์มือถือใช่เขาเรียกว่าแบบเอียบัดนะครับแบบเอียบัดนะครับเราจะเห็นว่าแถมมากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอันเลยข้อดีของมันคือใส่ง่ายสบายนะครับเข้าไปในช่องหูโดยตรงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรูหูนะใส่เข้าไปในหูเฉยๆข้อดีคือใส่สบายแต่ว่าก็จะมีข้อเสียตรงที่ไม่ค่อยกันเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมนะครับเวลาเราใช้หูฟังประเภทนี้เรามักจะต้องเพิ่มความดังขึ้นในระดับหนึ่งเพื่อให้ได้ยินเสียงจากเพลงนะครับอันนี้เป็นแบบแรกที่ทุกๆคนน่าจะมีกันนะคะแบบต่อมาอันนี้อีกอันนึงที่เรียกว่าแบบอินเอียร์นะครับลักษณะอันนี้คือจะเล็กลงนะครับวิธีการใส่เนี่ยคือต้องเอาอุปกรณ์นี้ใส่เข้าไปในรูหูโดยตรงนะครับใส่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างฟิตกับช่องหูค่อนข้างมากนะครับนี้ข้อดีของมันคือมันจะกันเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าการที่ใส่เข้าไปลึกๆมากๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินได้เพราะว่าเวลาที่มันใส่เข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะทำให้มีแรงดันของเสียงเข้าไปในหูเนี่ยได้ค่อนข้างมากบางครั้งจะทำให้เราได้ยินเสียงดังมากกว่าปกติ 6-9 เดซิเบลนะครับและแบบสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าเป็น full set headphone นะครับก็คือเป็นแบบที่ครอบหูนะครับข้อดีของมันคือใส่แล้วเนี่ยถามว่าน่าจะสบายเกือบจะที่สุดนะครับเพราะครอบหูไปไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ในหูนะฮะแต่ว่าด้วยขนาดที่มันใหญ่เถอะทะเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยพกพาได้ยากลำบากแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีหูฟังประเภทเนี่ยที่ทำให้ใช้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับบางทีก็จะไม่มีสายใช่ไม่มีสายหูฟังเฉยๆแบบนี้นะคะซึ่งความแตกต่างระหว่าง3แบบนี้อย่างที่ได้พูดไปค่ะมันข้อดีข้อเสียก็จะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดว่าต้องเลือกใช้อ่ะค่ะควรจะต้องเลือกแบบไหนดีคะในชีวิตประจำวันถ้าในชีวิตประจำวันถ้าเอาตามที่เหมาะสมที่สุดเลยจริงๆก็ควรจะต้องเป็นแบบ full set headphone นะครับที่เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จะช่วยกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ยิ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า noise cancelling อะครับที่กันเสียงรบกวนจากภายนอกได้นะครับอันนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บเสียงรบกวนจากภายนอกก็จะน้อยลงคนฟังก็จะสามารถไม่ต้องเพิ่มเสียงจากหูฟังมากในขณะที่แบบอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้
ความดังเยอะอะไรเงี้ยฮะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อการได้ยินได้นะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดที่สุดนะคะแต่อาจจะเป็นแบบที่หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ค่อยเลือกใช้เพราะมันแบบออกไปข้างนอกอยู่บนรถไฟฟ้านี่โอ้โหอาจจะดูแบบว่าเถอะทาได้แต่ว่าสมัยนี้ก็จะมีการแบบออกแบบดีไซน์ให้เลือกใช้แล้วมันดูดีดูเท่เหมือนกันนะคะแล้วแบบนี้น่าจะปลอดภัยสุดมาพูดถึง เรื่องราวของการใส่หูฟังแล้วเวลาเปิดเพลงเสียงดังมากๆเนี่ยค่ะมันจะส่งผลทำให้การได้ยินของเรามีปัญหาไหมหรือว่าสุขภาพหูของเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาเรื่องของการปัญหาของการใส่หูฟังต่อระบบการได้ยินเนี่ยเราดูใน2ประเด็นหลักๆนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของระดับความดังของเสียงที่ใช้นะครับกับอันที่2คือระยะเวลาที่ใช้หูฟังนะครับค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยระดับความดังของเสียงที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นตามrecommendของต่างประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าเราไม่ควรใช้เสียงดังเกินเขาเรียกว่าอะไร80%ของระดับความดังเสียงสูงสุดที่เครื่องมือนั้นๆทำได้เช่นสมมติว่าวอลลุ่มในเครื่องเล่น CD พกพาอย่างเงี้ยฮะมีสเกลเต็มเท่านี้เราควรจะเปิดไว้ได้สักประมาณ 80% ค่ะแล้วก็ไม่ควรฟังเกิน90นาทีต่อวันอันนี้ฮะถ้าสมมติว่าเราฟังเกินระดับนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีผลต่อการสูญเสียการได้ยินได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเลยให้จำง่ายๆครับใช้หลัก 60-60 ก็คือเปิดเสียงเนี่ยที่ระดับความดังไม่เกิน 60% ของระดับความดังเสียงสูงสุดที่เครื่องสามารถจะเปิดได้สมมุติว่าถ้าเกิดเครื่องมีระดับมันก็จะเป็นขีดใช่ไหมคะสัก10ขีดเนี่ยห้ามเปิดเกิน6ขีดใช่แล้วก็ระยะเวลาในการฟังไม่เกิน1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันอันนี้คือปลอดภัยนะคะนะคะหรือถ้าสมมติว่าบางครั้งเราก็จะบอกว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงจากเครื่องมือมันดังเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่รู้วัดไม่ได้ใช่ไหมก็ง่ายๆครับถ้าเราใส่หูฟังไปแล้วปรากฏว่าในขณะที่เราฟังเพลงอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงคนอื่นพูดเลยรอบข้างเนี่ยถือว่าอันตรายแล้วเราต้องลดเสียงระดับความดังของเสียงจากอุปกรณ์ลงเพื่อให้สามารถได้ยินเสียงคนภายนอกพูดได้เนี่ยถือว่าปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราฟังระดับเสียงแบบที่เขาบอกว่า 80% หรือว่าเต็มที่ที่เขาให้วอลลุ่มแบบเปิดดังสุดเลยแล้วก็ฟังเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันเนี่ยค่ะปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้มันจะมีอะไรบ้างคะจริงๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากการสัมผัสเสียงดังจากหูฟังก็มีได้ทั้งแบบชั่วคราวแล้วก็ถาวรนะคะบางครั้งอาจจะเผลอไปกดเสียงดังมากในทันทีทันใดอาจจะทำให้มีการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวได้อันเนี้ยหรือถ้าฟังแบบเรื่อยๆโดยปกติแล้วคนที่ใส่หูฟังมักไม่รู้หรอกครับว่าตัวเราเองมีปัญหาการสูญเสียการได้ยินเพราะการสูญเสียการได้ยินจะเป็นแบบช้าๆแล้วค่อยเป็นค่อยไปจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็สายไปแล้วเสียการได้ยินไปเยอะแล้วถามว่าอะไรที่ทำให้ช่วยสังเกตได้ว่าเราน่าจะเริ่มมีปัญหาการสูญเสียการได้ยินแล้วอันที่หนึ่งก็คืออย่างเช่นเมื่อเราใช้หูฟังไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราถอดหูฟังออกมาปรากฏว่าการฟังเสียงของเราต่อเสียงสิ่งแวดล้อมเสียงพูดเสียงสนทนารู้สึกว่ามันเพี้ยนไปหรือฟังไม่ชัดเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งแล้วว่าหูฟังที่เราใช้หูฟังนั้นมันเริ่มมีอันตรายต่อตัวเราแล้วอันที่สองก็คือเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งคนรอบข้างมักจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงต้องชอบเปิดทีวีเสียงดังกว่าเดิมเอ๊ะทำไมต้องเปิดเสียงวิทยุดังมากกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเราอาจจะมีปัญหาการสูญเสียการได้ยินหรืออันที่สามเวลาที่ใช้หูฟังไปเนี่ยเวลาถอดออกมาปุ๊บเรามีปัญหาว่าเราได้ยินเสียงดังวิ่งวิ่งในหูเป็นหายหายไงฮะหรือบางครั้งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเช่นเป็นนานขึ้นก็จะหายหรือถ้าเป็นแล้วไม่หายเลยอันนี้ยิ่งต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะครับค่ะอันนี้เป็นจุดที่สามารถสังเกตได้ว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินทีนี้มาพูดถึงกลุ่มเสี่ยงกันบ้างค่ะว่าใครที่จะเสี่ยงมีปัญหาในเรื่องของการได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของอายุด้วยไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอายุก็มามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้การสูญเสียงการได้ยินอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่นี้เรื่องของกลุ่มเสียงก็อย่างที่บอกมาแล้วเนื่องจากพฤติกรรมการใช้หูฟังของคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มคนทำงานแล้วมันลุกลามไปเขาเรียกขยายไปถึงขยายวงไปถึงเด็กอย่างนี้ก็เด็กเล็กๆเราจะสังเกตเด็กชอบเอาหูฟังมาใส่เล่นเกมอะไรเงี้ยนะฮะลงวัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็เกิดได้ในทุกช่วงอายุแต่สิ่งสำคัญก็อย่างที่บอกครับประเด็นเรื่องของการใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่นะครับคำว่าเหมาะสมก็อย่างที่กล่าวไปนะฮะเรื่องของใช้หลัก60-60ก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้นะครับค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกว่าอ่ะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินอย่างที่ได้บอกไปว่าอาจจะฟังหูฟังเยอะไปหน่อยพอออกมาแล้วก็มีเสียงวิ่งวิ่งหรือว่าการฟัง
พลงดูทีวีเนี่ยเสียงดังกว่าเดิมถ้าเกิดเรารู้สึกตัวว่ามันมีความผิดปกติค่ะเราสามารถไปตรวจระดับการได้ยินของเราได้ไหมคะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าสามารถทำได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราพบว่าเราเริ่มมีปัญหาการสูญเสียการได้ยินเนี่ยให้รีบมาพบแพทย์เลยไม่ต้องทิ้งไว้นานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ให้หยุดพักการสัมผัสเสียงดังเป็นสักระยะหนึ่งแล้วก็รีบมาพบแพทย์พบแพทย์โดยปกติแพทย์ทางหูข้อจมูกเนี่ยก็จะทำการซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้นถ้าพบว่ามีความเสี่ยงนะครับก็จะส่งมาตรวจการได้ยินต่อไปค่ะแล้วก็ระดับการได้ยินนะคะเวลาเขาตรวจมันจะต้องมีแบบบอกไหมคะว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการได้ยินในระดับไหนยังไงบ้างอะคะโดยปกติมีบอกอยู่แล้วครับว่าผลตรวจการได้ยินเป็นอย่างไรนะครับผลตรวจการได้ยินโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น6ระดับนะครับอันที่1ก็คือเราวัดจากค่าเฉลี่ยของการได้ยินนะฮะว่าถ้าค่าเฉลี่ยของการได้ยินเนี่ยไม่เกิน25เดซิเบลเนี่ยถือว่าเป็นการได้ยินปกตินั่นหมายถึงเราไม่มีปัญหาในเรื่องการสื่อสารอะไรนะครับถ้าการได้ยินโดยเฉลี่ยตั้งแต่26เดซิเบลถึง40เดซิเบลเรียกว่าหูตึงเล็กน้อยนะครับหูตึงเล็กน้อยเนี่ยก็คือเราอาจจะมีปัญหาแล้วในเรื่องของการฟังเสียงกระซิบเบาๆฟังอาจจะฟังไม่ได้แต่ถ้าระดับตั้งแต่41ถึง55เดซิเบลที่เรียกว่าหูตึงปานกลางเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการฟังเสียงสนทนาปกติที่เราพูดกันอยู่เนี่ยอาจจะฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับถ้าที่ระดับตั้งแต่51จนถึง56จนถึง70เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าหูตึงมากเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มมีปัญหาที่จะฟังเสียงที่เป็นเสียงพูดดังๆอาจจะถึงแม้พูดดังๆแล้วอาจจะยังฟังไม่ชัดอยู่แต่ตั้งแต่ระดับที่รุนแรงก็คือตั้งแต่71เดซิเบลถึง90เดซิเบลเนี่ยนะครับเสียงตะโกนเนี่ยอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วค่ะตะโกนยังฟังไม่ได้ระดับสุดท้ายคือระดับหูหนวกก็คือตั้งแต่ค่าได้ยินการได้ยินเฉลี่ยตั้งแต่91เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยถึงแม้จะใช้เสียงจากเครื่องขยายเสียงดังๆก็อาจจะยังฟังไม่ได้นะครับนะคะซึ่งในแต่ละระดับค่ะวิธีการรักษาหรือว่าดูแลเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะหรือว่ามันจะมีระดับไหนที่สามารถอาจจะทำให้หายจากอาการหูตึงได้หรือว่าระดับไหนที่ไม่สามารถรักษาได้เลยโดยปกติแล้วนะครับเรื่องของการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมักจะเป็นที่ประสาทหูนะครับถ้ามีการสูญเสียการได้ยินแล้วเนี่ยมักจะเสียแล้วเสียเลยยกเว้นในกรณีที่เป็นการสูญเสียการได้ยินแบบฉับพลันเช่นเพิ่งสัมผัสเสียงดังมาปึ้งแรงๆแล้วหูเกิดอื้อได้ยินน้อยลงการได้ยินลดลงฉับพลันอันเนี้ยถ้ารีบมาพบแพทย์ให้ไวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสรักษาในทางการแพทย์และทำให้การได้ยินฟื้นคืนมาใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติได้แต่ถ้าการสูญเสียการได้ยินนี้เกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆนะฮะต่อเนื่องโดยที่เราไม่รู้เนี่ยการได้ยินแบบนี้มักจะเสียแล้วเสียเลยอันนี้ถามว่าถ้าเสียแล้วเสียเลยทำไงพอช่วยได้ไหมสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถรักษาโดยทางการแพทย์การให้ยาหรืออะไรได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยกันได้ยินนะฮะช่วยมาทำให้เขาสามารถได้ยินขึ้นมาอีกครั้งนึงโดยที่คนรอบข้างไม่ต้องใช้เสียงดังนะคะกลับมาดูที่วิธีการตรวจระดับการได้ยินนิดนึงค่ะว่าเวลาที่เราไปตรวจจะมีขั้นตอนในการตรวจแบบไหนบ้างอะคะโดยปกติเนี่ยก็คือจะมีการตรวจประเมินการได้ยินขั้นพื้นฐานนะครับที่เรียกว่าการตรวจแบบ audiometry นะฮะก็จะให้ผลการตรวจการได้ยินออกมาเป็นกราฟนะครับแยกความถี่เสียงในหูทั้งสองข้างนะครับซึ่งก็จะบอกว่าแต่ละความถี่เนี่ยเราได้ยินยังไงนะฮะนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าผลการตรวจเนี่ยตรวจออกมาแล้วเนี่ยผลที่ได้มีค่าเกินเกณฑ์อย่างที่บอกเกิน25เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีความผิดปกติทางการได้ยินแล้วแต่นี้ระดับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่บอกไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าปัญหาจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็บริบทของคนไข้ด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีบริบทการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับต้องสื่อสารในสภาพแวดล้อมแบบไหนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจวัดออกมาแล้วเนี่ยระดับการได้ยินของเราเนี่ยยังเป็นแบบเล็กน้อยอาจจะหูตึงเพียงแค่เล็กน้อยหรือว่าปานกลางค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไม่ให้มันเป็นมากขึ้นหรือจริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้อะคะจริงๆแล้วถ้ามีหูตึงเล็กน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องเมนเทนนะคะคือทำให้มันคงที่รักษาไม่ให้มันเป็นมากกว่านั้นได้ใช่ไหมได้ครับเช่นการดูแลเรื่องสุขภาพโดยรวมของเรานะครับให้มันสมบูรณ์แข็งแรงเสมอออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอปัจจัยสำคัญคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังที่เราออกไปข้างนอกแล้วมีเสียงจากเสียงระเบิดเสียงประทัดเสียงจากเครื่องจักรทำงานดังๆเลยถ้าจำเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือปรับพฤติกรรมการใช้หูฟังอย่างที่เราบอกไปนะฮะให้เหมาะสมนะครับก็จะช่วยทำให้โอกาสการสูญเสียการได้ยินที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ลดน้อยลงได้ค่ะในเรื่องของการได้ยินค่ะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของหูตึงไปแล้วมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทางด้านอื่นด้วยไหมคะก็จริงๆแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นด้วยปัจจุบันก็จะมีงานวิจัยหลายอย่างนะครับที่พูดถึงเรื่องของ
คนที่หูตึงแล้วไม่ได้รับการช่วยอย่างเหมาะสมและทำให้ข้อมูลด้านการฟังเนี่ยไม่ได้รับอย่างเต็มที่ก็อาจจะมีผลต่อสมองในส่วนนั้นๆที่ทำให้กระบวนการจำหรือคิดหรือในผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยก็ลดด้อยลงไปด้วยอะไรเงี้ยเรื่องของความจำเกี่ยวกับการทำงานของสมองก็อาจจะมีปัญหาตามไปด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่แบบเป็นเยอะมากแล้วค่ะอย่างญาติหรือว่าคนในครอบครัวจะมีวิธีการดูแลผู้ป่วยที่อาจจะแบบหูตึงระดับแบบไม่ได้ยินอะไรเลยแบบนี้จะต้องมีวิธีการดูแลเขายังไงบ้างอะคะจริงๆแล้วนะครับถ้าสมมติยังสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินได้และทำให้การได้ยินฟื้นขึ้นมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เนี่ยก็จะทำให้สามารถกลับมาสื่อสารได้ใกล้เคียงปกติแต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้เรื่องอาจจะมีข้อจำกัดทางการแพทย์อะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการพูดคุยกับคนไข้ต่อหน้าใช้ประโยคสั้นๆให้เห็นปากเพื่อให้คนไข้ฝึกอ่านปากนะครับหรืออาจจะใช้การเขียนร่วมด้วยเพื่อที่จะทำให้สามารถสื่อสารกับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะที่บอกว่าในเรื่องของการได้ยินเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่แค่ในผู้สูงอายุเท่านั้นตอนนี้เนี่ยวงมันกว้างขึ้นมันกระจายไปถึงเด็กๆนะคะอย่างในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของหูตึงหรือว่ามีระดับการได้ยินที่ผิดปกติอะค่ะมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะที่เคยเจอมาจริงๆแล้วความผิดปกติทางการได้ยินเนี่ยมีตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากการใช้หูฟังใช่ถ้าเราพูดถึงเด็กๆแรกเกิดเราก็อาจจะพบว่ามีปัญหาการสูญเสียการได้ยินได้อยู่แล้วนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ถ้าเราเจอเร็วเนี่ยในเด็กเนี่ยเราจะยิ่งให้กับถ้าเจอเร็วได้รับการช่วยเหลือได้เร็วฟื้นฟูได้เร็วเด็กเหล่านั้นก็อาจจะกลับมามีความสามารถทางด้านภาษาและการพูดใกล้เคียงเด็กปกติได้นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลรักษาค่ะอย่างการได้ยินกับเด็กๆมันจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวเด็กบ้างคะในอย่างที่สำคัญเลยคือเรื่องของการสื่อสารถ้าเด็กเนี่ยไม่ได้ดูแลเรื่องการได้ยินอย่างเพียงพอเด็กก็จะมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเช่นเราอาจจะเริ่มตั้งแต่พูดไม่ชัดจนถึงไม่สามารถที่จะสื่อความด้วยการใช้ภาษาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะซึ่งถ้ามีปัญหามันก็จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของการได้ยินในเด็กเนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในวัยผู้ใหญ่เองก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของระดับการได้ยินที่ผิดปกติแบบนี้ค่ะวิธีการแก้ไขก็คือการใส่เครื่องช่วยฟังใช่ไหมคะแล้วทุกๆเคสเนี่ยสามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้ไหมหรือว่ามีแบบเคสที่แบบอุ๊ยทำไม่ได้ก็มีด้วยก็มีครับขึ้นอยู่กับระดับการได้ยินด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเราทุกเคสเราจะพยายามลองทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยการได้ยินก่อนว่าใช้ไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์จากการใส่เครื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะได้ประโยชน์แต่ในกรณีที่ไม่ได้ประโยชน์จริงๆหรือได้ประโยชน์น้อยนะครับเราก็จะแนะนำเรื่องวิธีทางเลือกการสื่อสารทางอื่นเพื่อทำให้คนไข้สามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือคนในสังคมได้นะคะมีวิธีป้องกันไหมคะสำหรับคนที่อาจจะต้องทำงานในสถานที่ที่เสียงดังมากๆหรือว่าแบบมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะมันมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินตามมาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโดยหลักนะครับตามถ้าในตามกฎหมายเราก็จะกำหนดว่าระดับความดังเสียงดังเนี่ยที่ยอมให้สัมผัสได้คือ85เดซิเบลเอไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนี่ถ้าเกินเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วถามว่าถ้าต้องทำงานในที่ที่มีการสัมผัสเสียงดังอย่างนั้นถ้าทำไงก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงเช่นที่อุดหูป้องกันเสียงหรือที่ครอบหูสำหรับการป้องกันเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยลดระดับความดังของเสียงที่สัมผัสได้นะครับหรือหากจำเป็นต้องสัมผัสเสียงดังในที่บริเวณนั้นเป็นเวลานานก็ควรจะมีการหยุดพักเป็นช่วงๆเช่นทุก1ชั่วโมงอาจจะต้องมาพักสัก 5-10 นาทีหรือค่อยๆกลับไปรับฟังเสียงใหม่หลังจากทำงานในแต่ละประจำวันแล้วต้องสัมผัสเสียงดังขนาดนั้นอาจจะต้องมีการหยุดพักอย่างเต็มที่ที่ไม่ต้องสัมผัสเสียงดังเลยนะครับเพื่อให้การได้ยินมันฟื้นคืนมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่ในเสียงต่างๆก็ต้องหาวิธีป้องกันกันหน่อยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินตามมาด้วยค่ะสมมุติถ้าเกิดว่าคนทั่วไปที่อาจจะแบบยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการฟังอยากจะมาตรวจระดับการได้ยินของเราอะค่ะสามารถมาตรวจได้ไหมคะได้เลยครับเราสามารถมาพบแพทย์หูคอจมูกนะครับเพื่อปรึกษาว่าเราอยากจะขอทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของเราดูว่าปัจจุบันเนี้ยเราได้ยินเป็นอย่างไรนะคะนี่สามารถทำได้ทุกเมื่ออย่างที่เห็นอยู่นะคะเป็นการตรวจการได้ยินที่เป็นที่เรียกว่า audiometry ที่เราพูดถึงนะฮะก็คือเวลาตรวจเนี่ยก็คือจะให้คนไข้ใส่หูฟังนะครับแล้วก็ให้ฟังเสียงซึ่งเป็นเสียงบริสุทธิ์ความถี่เดียวนะครับแยกไปนะตั้งแต่ความถี่
250เฮิรตซ์จนถึง 8,000 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ดูว่าเสียงที่เบาที่สุดที่คนไข้ได้ยินได้เนี่ยมันที่เท่าไหร่แล้วที่ต้องมียกนิ้วบอกนี่คือยังไงคะคือเมื่อได้ยินเสียงให้ยกนิ้วบอกยกนิ้วบอกจะได้รู้ว่าได้ยินนะนะคะเป็นวิธีการตรวจสอบระดับการได้ยินนั่นเองว่าการได้ยินของเราเนี่ยอยู่ในระดับปกติหรือเปล่าหรือว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะคะซึ่งความผิดปกติก็มีหลายระดับอย่างที่ได้บอกกันไปด้วยนะคะเราก็สามารถไปตรวจสอบการได้ยินแบบนี้ได้เลยค่ะสุดท้ายอยากช่วยให้ช่วยย้ำในเรื่องราวของความสำคัญในการเลือกหูฟังให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของปัญหาของการได้ยินหน่อยค่ะก็ปัจจุบันนะครับหูอย่างที่บอกหูฟังก็เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเราค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้หูฟังที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การเลือกหูฟังที่เหมาะกับตัวเราเช่นการใช้หูฟังที่เป็นถ้าเป็นไปได้ก็เป็นแบบ full set headphone อย่างเงี้ยก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังจากการใช้หูฟังได้นะครับแล้วก็เรื่องของการได้ยินก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักถึงนะครับเพราะว่าการได้ยินเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการสื่อสารที่สมบูรณ์ได้ถ้าสมมติว่าการได้ยินเราไม่ดีหรือการได้ยินเราแย่ลงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนในสังคมได้นะครับก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆตามมาเช่นการหลีกหนีออกจากสังคมหรือการปลีกตัวเนี่ยก็จะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาด้วยนะคะการเลือกใช้หูฟังอาจจะดูแบบไม่อันตรายเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเน้นย้ำกันนิดนึงนะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ได้พูดคุยกันแล้วค่ะได้ทราบว่าถ้าเกิดว่าเรายังฟังหูฟังแบบโอ้ใช้เสียงดังมากๆเป็นระยะเวลานานๆปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดกับปัจจุบันแต่ในอนาคตเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เราได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆมากมายค่ะขอขอบคุณนะคะคุณจิรพัฒน์ศรีแสงหน่อมหัวหน้า งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในรามา DNA ค่ะ